ข่าวอัพสิบนาฬิกาแปดนาทีราเมศเผยอภิสิทธิ์มอบทีมกฎหมายพักฟังคำพิพากษาศาลฎีกาขณะศาลสั่งจตุพรณัฐวุฒิและอริสมันร่วมชดใช้19,300,000 บาทฐานยุเสื้อแดงเผาตึก10:19 น.พันตำรวจเอกกฤษณะเผยเจ้าหน้าที่เร่งจับโจเมืองนครศรีธรรมราชชักปืนยิงตำรวจขณะไล่จับทำรถสายตรวจเสียหลักพลิกคว่ำดับ1เจ็บ2 10:34 น.CIMB ไทยคาดค่าเงินบาทสัปดาห์หน้า30.60 บาทถึง31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจับตาสงครามการค้าขณะธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงเศรษฐกิจ30 สิงหาคมนี้ล่าสุด10:52 น.อำเภอขามสะแกแสงโคราชแล้งหนักหนักข้าวพืชไร่เสียหายยับนับแสนไร่วอนรัฐช่วยเหลือRoundup.